สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่16เมษายนพุ่งขึ้นแรงมีลังเลเมื่อเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่16เมษายนสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายครั้งแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นทันทีบาทละ250บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขายออกที่ราคาบาทละ 26,550 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:25 นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่ราคาบาทละ 25,950 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 26,050 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 25,483 บาท96สตางค์และมีราคาขายออกที่ราคาบาทละ 26,550 บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 1,760.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ